องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2563ถึง2564เป็นวันที่7วันนี้เวลา10:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจังหวัดสกลนครในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรจำนวน 1,470 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะซอฟต์สกิลผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อบ่มเพาะให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์สำนึกดีมีความรู้พร้อมสู้งานมีจิตสาธารณะให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนาครูตามศาสตร์พระราชาควบคู่กับการทำงานบูรณาการกับเครือข่ายทุกภาคส่วนในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในทุกมิติให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนภายใต้อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่พึ่งของท้องถิ่นโดยกำหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะ20ปีพุทธศักราช2561ถึง2580มีเป้าหมายสร้างความเป็นเลิศใน4ด้านคือการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตครูเป็นผู้นำด้านการพัฒนาท้องถิ่นเป็น Green University และ Smart University